ในตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงของเพลง Bad Time ของแกรนฟังบ้างนะครับก็คงจะมีแนวคิดแบบเพลงที่ผ่านมาก็คือว่าผมจะเล่นคอร์ดกีตาร์ไปตามเพลงแล้วก็มีเสียงกีตาร์โซโล่ด้วยก็คือเราทำเหมือนกับว่าเราเป็นมือกีตาร์คนเดียวในวงก็คือเหมาหมดทั้งเพลงคือต้องนึกถึงภาพว่าเราไม่มีมือริทึมกีตาร์หรือมือคอร์ดกีตาร์ที่ช่วยเราถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องตีคอร์ดด้วยแล้วก็โซโล่ไปพร้อมกันนะครับขณะเดียวกันถึงช่วงโซโล่ก็ต้องปรับเสียงเพื่อไปโซโล่พอตอนตีคอร์ดก็ต้องปรับเสียงเพื่อขึ้นมาตีคอร์ดกีตาร์ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้พวกเราฝึกกันไว้ด้วยนะครับจากนี้ไปก็มาดูกันนะครับผมจะเล่นคอร์ดกีตาร์พร้อมกับโซโล่กีตาร์ไปกับเพลง Bad Time จนจบเพลงเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับBe in love.